หลายๆคนนะครับตอนนี้อาจจะเล่นเวทหรือว่าเล่นกล้ามอยู่อาจจะสงสัยว่าทำไมฉันเล่นแล้วก็ยังไม่กล้ามใหญ่สักทีหรือว่ากล้ามก็ยังไม่พัฒนาสักทีวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคให้นะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราสามารถที่จะกล้ามโตและกล้ามใหญ่ได้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับปัจจัยหลักๆนะครับที่เราจะทำให้กล้ามของเราเนี่ยพัฒนาแล้วก็ทำให้กล้ามของเราเนี่ยโตขึ้นนะครับก็จะมีอยู่4ปัจจัยหลักๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยวฮัทก็จะมาไล่ตั้งแต่ระดับความสำคัญที่สุดตั้งแต่1ถึง4เลยนะครับผมข้อแรกนะครับเราควรที่จะจัดตารางออกกำลังกายนะครับให้เหมาะสมกับเป้าหมายและเวลาที่เรามีนั่นเองครับผมการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเป้าหมายของเรานั่นก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยด้อยส่วนไหนบ้างนะครับผมสมมติว่าเน็ตไอดอลที่คุณชอบนะครับเล่นถ้าเบนช์เพรสเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับผมคุณก็ไปเล่นตามเขาแต่บางทีเราต้องดูด้วยว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าอกด้านบนนี่นะเราก็ควรที่จะไปเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกข้างบนก่อนเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าอกข้างบนเนี่ยของเราเนี่ยถูกใช้งานเนี่ยเต็มที่แล้วก็อีกตัวอย่างนึงนะครับเช่นสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ด้อยหัวไหล่ด้านข้างแต่คุณเองเนี่ยไปเล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าก่อนอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยโปรแกรมที่เหมาะสมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณมากกว่านะครับจริงๆแล้วนะครับไม่ควรที่จะไปเล่นตามใครนะครับเราควรที่จะเอาตัวเราเองนะครับเป็นหลักนั่นเองครับว่าเราเองเนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรเราต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนไหนนะครับเราก็ควรที่จะเล่นให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่เราต้องการนั่นเองครับและอีกอย่างนึงนะครับคือเราต้องออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเวลาที่เรามีด้วยนะครับผมบางทีเราอาจจะเห็นฟิตเนสไอดอลนะครับเล่น5วันต่อสัปดาห์หรือ6วันต่อสัปดาห์แบบนี้แต่เราเองเนี่ยเราเป็นพนักงานออฟฟิศบางคนอาจจะเป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษาอยู่อย่างเงี้ยที่แบบออกกำลังกายบ้างนะครับผมอยากจะมีกล้ามบ้างบางทีการออกกำลังกาย5ถึง6วันต่อสัปดาห์เนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาออกกำลังกายเพียงแค่3วันถึง4วันต่อสัปดาห์เนี่ยเราก็ควรที่จะวางตารางให้เหมาะสมถ้าเกิดว่าคุณมี4วันต่อสัปดาห์ใช่ไหมที่คุณว่างวันจันทร์คุณอาจจะเล่นเป็นกล้ามเนื้อหน้าอกกับกล้ามเนื้อทริเซปก็ได้วันอังคารคุณอาจจะเล่นเป็นกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อไบเซปก็ได้วันพุธนะครับคุณอาจจะพักและเริ่มที่วันพฤหัสคุณอาจจะเล่นกล้ามเนื้อขาและวันศุกร์นะครับคุณอาจจะเล่นเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่แบบนี้ก็ได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะจัดโปรแกรมแบบอื่นก็ได้นะที่ไม่ใช่ตามนี้ก็ได้นะครับหลักความสำคัญนะครับสำหรับการที่จะเพิ่มกล้ามให้เร็วที่สุดนะครับคือคุณจะต้องมีการฟิกตารางออกกำลังกายท่าออกกำลังกายที่คุณต้องฟิกเลยว่าคุณจะเล่นท่าอะไรบ้างแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับผมว่าคุณสะดวกออกกำลังกายกี่วันต่อสัปดาห์และเวลาไหนบ้างนะครับผมและข้อที่2นะครับเราควรที่จะเลือกท่าเล่นให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้นั่นเองครับผมบางคนนะครับอยากที่จะมีกล้ามเนื้อหน้าอกสวยๆนะครับเราก็ไปเล่นท่าแมชชีนไฟนะครับผมที่เป็นเครื่องใช่ไหมครับตั้งแขนออกแบบนี้แล้วก็บีบหน้าอกเข้ามาอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันฟีลลิ่งหน้าอกดีมากๆเลยครับเราเข้าไปเล่นมันอย่างเดียวเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะพัฒนากล้ามเนื้อหน้าอกนะครับให้ได้โตๆไวๆเราควรจะเล่นท่าคอมพาวด์มูฟเมนต์นะครับเช่นท่าบาร์เบลเบนช์เพรสแบบนี้นะครับหรืออินคลายบาร์เบลเบนช์เพรสถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือคุณควรจะเลือกท่าออกกำลังกายที่ออกท่าเดียวแต่ได้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนนั่นเองครับเพราะว่าการที่ทำให้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนทำงานพร้อมกันเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อคุณเนี่ยได้เกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะโหลดน้ำหนักเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยได้เยอะมากเลยครับถ้ายกตัวอย่างนี้นะครับคุณเล่นท่าแมชชีนไฟอย่างเงี้ยคุณอาจจะเล่นได้เต็มที่อยู่ที่50กิโลกรัมถูกไหมครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นท่าพวกบาร์เบลเบนช์เพรสอินคลายบาร์เบลเบนช์เพรสนะครับผมที่เป็นท่าคอมพาวด์มูฟเมนต์นะครับคุณก็จะใช้น้ำหนักได้เยอะขึ้นนั่นเองครับพอเวลาที่คุณใช้น้ำหนักที่เยอะขึ้นได้นะครับกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยก็จะมีแรงกดดันทำให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยโตขึ้นอย่างเร็วมากๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับอยากจะทำให้กล้ามเนื้อหน้าอกคุณเนี่ยมีการพัฒนาได้อย่างเร็วนะครับควรที่จะเลือกท่าคอมพาวด์มูฟเมนต์อย่าไปเล่นท่าไอโซเลตจนมากเกินไปนะครับผมไม่ได้แปลว่าถ้าไอโซเลตเนี่ยจะไม่ดีนะมันดีแต่ว่าเราไม่ควรที่จะไปเน้นมันเป็นหลักนั่นเองครับแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่ของคุณเนี่ยบางคนอาจจะเล่นท่าดัมเบลฟอนเลสหรือว่าบาร์เบลฟอนเลสที่ยกแขนขึ้นเป็นลักษณะนี้อย่างเดียวแต่คุณอยากมีกล้ามเนื้อหัวไหล่ใหญ่ๆซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วว่าคุณจะต้องเล่นท่าคอมพาวด์มูฟเมนต์นั่นเองครับผมคอมพาวด์มูฟเมนต์เช่นท่าดัมเบลโชเดอร์เพรสบาร์เบลโชเดอร์เพรสบิลิทารีเพรสอะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับท่าคอมพาวด์ยิ่งคุณใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นคุณก็ยิ่งมีโอกาสที่จะโหลดน้ำหนักได้มากขึ้นโหลดน้ำหนักได้มากขึ้นก็ทำให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยกดดันและมีการเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะมีกล้ามเนื้อซิกแพคนะครับเราก็ต้องแยกกันก่อนนะครับว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องของเราเนี่ยมันก็จะมีท้องบนกับท้องล่างนะครับอันนี้อธิบายง่ายๆแต่บางคนเนี่ยหรือบางฟิตเนสไอดอลหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยมันโดนกันทั้งหมดในความเป็นจริงแล้วตามฟีลลิ่งของเราจริงๆเลยนะครับผมมันจะมีท้องบนกับท้องล่างนั่นเองครับผมที่คุณอาจจะเล่นท่า
านึงรู้สึกท้องบนมากกว่าอีกท่านึงรู้สึกแต่ท้องล่างมากกว่านั่นเองครับผมเดี๋ยวผมจะแบ่งแยกให้นะครับท้องบนถ้าอยากจะมีกล้ามเนื้อซิกแพคก็ควรที่จะเล่นท่าพวกเคเบิลครันช์ท่าครันช์Machine Crunch แบบนี้เป็นต้นนะครับผมแต่ถ้าท้องล่างนะครับอาจจะเล่นเป็น Hanging Regress Regress Hanging Knee Raise แล้วก็ Reverse Crunch นั่นเองครับผมอันนี้เป็นท่าเบื้องต้นนะครับผมอันนี้ผมยกตัวอย่างให้แต่หลักๆเลยนะครับเราควรที่จะเลือกท่าออกมากายให้เหมาะสมกับกล้ามเนื้อที่เราอยากจะสร้างนั่นเองครับผมหลายๆคนนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเล่นเวทเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับผมหรือว่าคุณเองเนี่ยอยากที่จะลดน้ำหนักลดไขมันอยากจะมีซิกแพคอยากมีกล้ามเนื้อหน้าอกแบบนี้นะครับคุณก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้สักทีนะครับหลายๆคนนะครับก็ได้เข้ามาเทรนกับทางฟิตดีไซน์นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของนักเรียนที่ฟิตดีไซน์นะครับที่เข้ามาใช้บริการแล้วก็ได้ผลลัพธ์ตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากได้ผลลัพธ์ตามนี้นะครับก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับทางฟิตดีไซน์ฟิตเนสของเรานะครับสามารถแก้ปัญหาให้กับคุณได้ทุกจุดนั่นเองครับผมไม่ว่าคุณเองเนี่ยอยากจะมีกล้ามเนื้อหน้าอกคุณอยากจะมีกล้ามเนื้อซิกแพคคุณอยากที่จะลดไขมันคุณอยากที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อทางเราจัดให้ได้หมดนะครับผมตอนนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับเพียงแค่คุณนะครับแคปหน้าจอมานะครับแล้วส่งมาที่ LINE @fitdesignfitness นะครับผมคุณก็จะได้รับส่วนลด 10% นะครับแต่ว่าส่วนลด 10% นี้นะครับจะมีจำนวนจำกัดนะครับเราจำกัดเพียงแค่50เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับและปัจจัยข้อที่3ที่สำคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือจำนวนครั้งและจำนวนเซตในการเล่นแต่ละท่านั่นเองครับผมเดี๋ยวผมก็จะสรุปกันง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากเพิ่มกล้ามนะครับให้ได้โตและใหญ่ขึ้นนะครับเราควรที่จะเล่น8ถึง12ครั้งนะครับผมแต่8ถึง12ครั้งเนี่ยควรจะเล่นท่าเป็นท่า compound movement นะครับเช่น bench press incline bench press barbell row pull down squat deadlift แบบนี้เป็นต้นนะครับผมคือใช้กล้ามเนื้อหลายๆมัดใน1ท่านั่นเองครับผมแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกท่าจะเล่น8ถึง12ครั้งนะครับจะมีอีกอย่างนึงนะครับคือท่า isolate นะครับผมท่า isolate เนี่ยเราควรจะเล่น12ถึง15ครั้งนะครับผมเขาเรียกว่า endurance นั่นเองครับผมทำไมเราต้องเล่น enduranceนะครับผมเพราะว่ากล้ามเนื้อบางกล้ามเนื้อนะครับไม่สามารถที่จะเล่นไฮโปทรฟีได้นะครับผมคือไม่ได้แปลว่าเล่นไม่ได้นะแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับท่านั้นๆ นะครับผมยกตัวอย่างเช่นท่าฟอนเลสก็ได้ครับผมกล้ามเนื้อหัวไหล่ของเราเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่เล็กมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยใช้น้ำหนักที่หนักขึ้นแล้วคุณไปเล่น8ถึง12ครั้งเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหัวไหล่มากๆเลยครับเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับเป็นกล้ามเนื้อที่อ่อนแอมากๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราเองเนี่ยไม่ควรที่จะโหลดน้ำหนักหัวไหล่ของเราเนี่ยมากเกินไปนั่นเองครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูปัจจัยอย่างอื่นด้วยนะครับว่ากล้ามเนื้อชิ้นไหนเหมาะกับการเล่นกี่ครั้งและกี่เซตนะครับผมและจำนวนเซตล่ะเราควรที่จะเล่นกี่เซตต่อ1ท่านะครับผมบางคนเองเนี่ยอาจจะเล่น1ท่าเนี้ยนะครับผมเล่นแค่1ถึง2เซตเองนะครับผมแล้วหวังว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะโตผมบอกได้เลยว่าการที่เล่นกล้ามเนื้อ1เซตหรือ2เซตเนี่ยผมเรียกว่าการออกกำลังกายแล้วกันนะครับผมการออกกำลังกายก็คือแค่การขยับกล้ามเนื้อนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยมีเป้าหมายว่าคุณอยากที่จะมีกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้นเราก็ควรที่จะกดดันกล้ามเนื้อให้มากขึ้นนั่นเองครับผมคำว่ากดดันกล้ามเนื้อให้มากขึ้นเราก็ควรที่จะเล่นจำนวนเซตให้เยอะขึ้นนั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับจำนวนเซตต่อ1ท่านะครับเราควรที่จะเล่นทั้งหมดนะครับ3ถึง5เซตนั่นเองครับผมกล้ามเนื้อชิ้นไหนที่คุณอยากจะเน้นมากๆเนี่ยคุณก็เล่นจำนวนเซตให้เยอะขึ้นนะครับก็คือ4ถึง5เซตก็ได้นะครับผมแต่กล้ามเนื้อชิ้นไหนที่คุณอาจจะไม่ได้เน้นมากนะครับผมคุณอาจจะเล่นแค่3ถึง4เซตก็ได้ครับผมและข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้นะครับเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไปเล่นเวทก็จริงนะครับยกเวทก็จริงแต่ในการยกเวทแต่ละครั้งของคุณเนี่ยไม่มีการเกร็งเลยคำว่าไม่มีการเกร็งเลยเนี่ยคืออะไรบางคนเนี่ยยกขึ้นมาก็จริงนะครับผมแต่คุณไม่มีการเกร็งแล้วคุณก็ปล่อยมันลงไปแบบนี้เขาเรียกว่าแค่การยกเพื่อชนะแรงต้านเฉยๆแต่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะต้องมีการหดตัวคือการยกขึ้นมาแล้วเกิดการเกร็งแล้วต้านช้าๆหลักการทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้หลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าเล่นแต่จำนวนครั้งเป็นหลักนะครับผมคิดแต่จำนวนครั้งอย่างเดียวเลยว่าในหัวเราเนี่ยจะต้องเล่น8ถึง12ครั้งเท่านั้นกล้ามถึงจะโตแต่ในแต่ละครั้งเองเนี่ยของคุณไม่ได้เกร็งเลยแบบก็เท่ากับว่าคุณยก0ครั้งนั่นเองครับผมแต่ละอย่างนะครับมีความสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับทำไม่ครบ4ปัจจัยนี้นะครับกล้ามของคุณเนี่ยไม่พัฒนาแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยอยากจะมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นและพัฒนานะครับคุณควรที่จะทำให้ครบทั้ง4ปัจจัยนี้นะครับคือข้อ1 นะครับเราควรที่จะจัดตารางให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่คุณต้องการและเวลาที่คุณมีนะครับผมและข้อที่2 นะครับคุณควรที่จะเลือกเล่นท่าให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่คุณต้องการนะครับผมและข้อที่3 นะครับจำนวนครั้งและจำนวนเซตในการเล่นต
่อ1ท่านะครับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้เช่นกันครับผมและข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่ผมเจอได้เยอะมากๆเลยแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับคือคุณจะต้องเกรงกล้ามเนื้อณเวลาที่คุณยกเวทด้วยนะครับผมอันนี้สำคัญมากๆเลยครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณทำแค่ข้อ4ข้อเดียวนะครับแล้วข้ออื่นของคุณเนี่ยไม่ทำเลยนะครับแบบนี้ก็ไม่ทำให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยพัฒนาได้นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองเอาคำแนะนำของท่านนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับแต่ก็ย้ำอีกทีนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่อยากเสียเวลานะครับก็เข้ามาปรึกษาเราได้ที่Fit Design Fitness สาขาอารีนะครับผมและถ้าเกิดว่าใครนะครับชื่นชอบคลิปของ Fit Design นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมและก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีเพื่อนอยู่นะครับที่อยากที่จะสร้างกล้ามนะครับแชร์ไปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ฮัทขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ